นี่พวกเธอลักลอบเอาสินค้าไปขายใช่ไหมเฮ้ยเปล่านะครับพวกผมเปล่านะครับไม่เกี่ยวอะไรพวกผมยังจะมาบอกว่าเปล่าอีกหลักฐานมันก็ชัดอยู่แล้วอะแบบนี้คุยกับตำรวจเถอะเฮ้ยเร็วพ่อเด็กใครมาเห็นมาแล้วพี่มาเด็กสองคนช่วยต่อแล้วกันแหละฉันจะเอาชุดนี้ไปเก็บไว้ก่อนเฮ้ยแค่พวกสินค้ามีตำหนินะครับพอดีหัวหน้าเนี่ยให้พวกเราย้ายไปอีกโกดังหนึ่งนะครับใช่ใช่ครับสินค้ามีตำหนิหรอครับงั้นฉันขอดูหน่อยเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกครับมันมีตำหนิมันอาจจะเปิดฮะถอยไปอย่าไปดูเลยถอยไปฉันบอกให้ถอยไปผมเปล่านะครับไม่เกี่ยวอะไรพวกผมยังจะมาบอกว่าเปล่าอีกหลักฐานมันก็ชัดอยู่แล้วอะคือแบบนี้คุยกับตำรวจเถอะเฮ้ยพี่วินพี่ทำบ้าอะไรกับพี่เนี่ยลูกสาวรัฐประธานนะพี่แล้วยังมันเห็นหน้าของเราหมดแล้วด้วยเฮ้ยทำไงล่ะพี่ฆ่ามันเถอะพี่ฆ่าบ้าเลยแสนฆ่าเลยนี่เป็นลูกสาวท่านประธานนะเว้ยเอางี้เปลี่ยนแผนเองสองคนเอาถังน้ำมันมาเราจะเผาที่นี่ได้พี่จะเผาเลยเหรอเนี่ยไปYeah.